เราก็อยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการมอโลกเห็นธรรมวันนี้นะคะตอนมารยาทวัดอะไรนะคะก็เห็นแล้วว่าวัดได้หลายอย่างเลยนะแต่ว่าที่อยากจะถามหลวงพี่มากๆเลยค่ะก็คือเราจะทํำยังไงถ้าเราเจอคนไร้มารยาทค่ะหลวงพี่คิดยังไงคะเจริญพรต้องบอกว่าชีวิตนี้ได้เจอคนมีมารยาทดีๆเยอะมากแล้วก็โชคดีที่พระอาจารย์หม่คณะได้มอบหมายให้ไปทําหน้าที่ที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่ง ด้วยความที่เขามีประชากรจํานวนมากดังนั้น <ฮะ S 2> คนที่เราได้สัมผัสหรือว่าได้ได้พบพบเจอเนี่ยจึงมีหลายหลายเกรดหลายระดับ <ฮะ S 2> แล้วก็โดยส่วนส่วนตัวเนี่ยได้มีโอกาสพบกับคนที่เขาไม่ได้รับการอบรม <ฮะ S 2> มารยาทมาอย่างดีเท่าที่ควร <ฮะ S 2> ก็จริงๆตอนช่วงที่เจอแรกๆอย่างตอนที่ไปอยู่เมืองจีนที่ปักกิ่งน,นะคะ <ฮะ S 2> บางครั้งเราก็เจอคนบ้วนน้ำลายบ้นเสมหะ,<ฮ>ะ ในที่สาธารณะ,<ฮ>ะหรือว่าในทางเท้าที่เดินเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้หลบหลีกอะไรกัน <ฮะ S 2> ก็ต้องระมัดระวังหรือในทางเท้าก็มีการเอามอเตอร์ไซค์เอารถสามล้อหรืออะไรใดๆมามาวิ่ง <ฮะ S 2> แล้วก็หรือยกตัวอย่างอันนี้จะพูดบ่อยก็คือคนจีนเนี่ยเป็นคนคนจีนเมืองเมืองปักกิ่งเนี่ยเป็นคนเอาจริงเอาจังแล้วก็เป็นคน <ฮะ S 2> มีความตั้งใจอยากทําอะไรต้องทําให้สําเร็จแม้ว่าจะมีไฟแดง <ฮะ S 2> ก็จะ <c oughs> ไปก็ไปให้ได้เพราะฉะนั้น <c oughs> เวลาเราจะข้ามทางม้าลายเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าความเอาจริง <c oughs> เอาจังของเขาต้องประสบความสําเร็จของเขาเนี่ยมันอาจจะกระทบเราถามว่าถ้าเรามองว่าเป็นเรื่องเป็นราว <c oughs> มันก็เป็นเรื่องเป็นราว <c oughs> แต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นลมเป็นแรง มันก็เป็นเรื่องที่มันพอมันพูดถึงแบบนี้ก็จะรู้สึกตลกดี <c oughs> แต่ตอนเวลาที่เราไป,ไปเผชิญมันขึ้นอยู่กับว่าเราทําใจของเราอย่างไรมากกว่า <c oughs> ถ้าเราพบเจอคนที่ไร้มารยาแล้วเรามองว่ามันอาจจะเกิดจากการที่การที่เขาได้รับการอบรม <c oughs> มันไม่ได้ดีพอหรือว่าไม่ได้ถูกอบรมมาเหมือนเราแล้วเรามองอย่างเข้าใจเขาเราก็จะสามารถให้อภัยหรือว่า สามารถมองมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีผลต่อชีวิตได้แต่ถ้าเราหรือเราจะมองว่าเขาอาจจะได้ฝึกมาแล้วแต่ว่าด้วยปัญญาบรารมีที่เขาสั่งสมมาข้ามพบข้ามชาติอาจจะไม่สามารถสั่งสอนตัวเองได้มากพอถ้าเราคิดไปซะอย่างนั้นเราก็จะใช้เมตตาบรารมีก็ฝึกอุเบกขาบรารมีของเราได้ด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าเราเจอคนที่ไร้มารายยาตามาไร้มาราย,ยาทกับเรา ถ้าเราคิดจะเอาเรื่องเอาเราวมันก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็สร้างกรรมเป็นค,คู่เวรคู่กรรมต่อกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราปล่อยมันไปแล้วคิดซะว่ามันเป็นกรรมเก่าที่เราเคยทําไว้อันนี้เนี่ยก็จะทําให้ใจของเราสบายขึ้นแต่การที่ไร้มารายาบางครั้งเนี่ยมันกระทบต่อการทํางานมันกระทบต่อการดํําดาลงชีวิตกระทบต่อคนในมวลรวมบางเรื่องเราก็ปล่อยผ่านไม่ได้ต้องต้องดูว่าการที่เรา ไปพบคนไร้มาราาทคนไร้มารยาทน,นี้เขาอาจจะไร้มารยาติกับลูกค้าหรือคนที่มาติดต่อกับองค์กรเรา <Okay. S 2> เราในฐานะคนที่ดูแลองค์กรหรือว่าดูแลหน่วยงานนี้แล้วไปลูกน้องหรือคนที่ร่วมงานไร้มารยาติกับลูกคา้าหรือคนที่มาติดต่อมันจะมีผลกระทบต่อการทํางานในองค์กรสิ่งนี้ก็ปล่อยผ่านไม่ได้ก็จําเป็นจะต้องไปจัดการตามระบบให้ดี <Okay. S 2> ไปตักเตือนหรือว่ามีการรายงานอะไรต่างๆให้มันเรียบร้อย <Okay. S 2> แต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวองพี่มองว่าถ้าเราสามารถ ตรงนี้ได้เนี่ยเราจะมีความเป็นผู้ที่รู้จักอดทนแล้วก็มีอุเบกขามันก็เป็นอุเบกขาบารมีอย่างหนึง่งแล้วก็ที่สําคัญถ้าเราเป็นคนมีมารยาทเราจะดึงดูดคนที่มีมารยาทเข้ามาหาตัวแม้เขาจะเป็นคนไร้มารยาทแต่ความเป็นคนมีมารยาทของของเราเนี่ยจะทําให้เขามีมารยาทต,ต่อเรายกตัวอย่างเช่นมารยาทเรื่องการพูดถ้าเราเป็นคนมีอัธยาศัยพูดสุภาพ เรียบร้อยแล้วก็มีคําพูดที่น่าฟังกับทุกๆคนเนี่ยแม้คนอื่นเนี่ยนะฮะที่เป็นคนพูดตรงผงผางหรือว่าก้าวร้าวไม่ได้สนใจว่าใครก็ตามจะหน้าอินหน้าพรมที่ไหนก็ตามแต่แต่ถ้าเขามาเจอเราปั๊บเนี่ยเรามีมารยาทปั๊บเนี่ยมันจะทําให้เขาซอฟลงอ,อาจจะไม่ได้ตีขึ้นเป็นคนมีมารยาทมากมายแต่เขาก็จะลดระดับดีกรีความเป็นคน ผงแางของเขาลงได้พอสมควรอย่างเช่นมีเพื่อนหลวงพี่คนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ไม่พูดคําหยาบเลยกูมึงไม่เคยหลุดออกจากปากแล้วเพื่อนทุกคนเนี่ยถ้าเป็นยิ่งเพื่อนสนิทกันเนี่ยก็จะขุดมาตั้งแต่สมัยอยุทยา <c oughs> พ่อขุนรามคําแหงสุขโขทยัยขุดมาหมดเลยแล้วก็แต่พอไปคุยกับคนคนนี้ทุกคนจะใช้คําว่าคุณผมนายเราเธอฉัน เป็นคําที่สุภาพทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้มีคนมีมารยาทกับเราจงใช้มารยาทแล้วมีคําคํานึงเขาบอกว่าถ้าเราไปเจอคนที่ไร้มารยาทหรือเป็นไปเจอคนที่ไม่มีมารยาทให้เรามีมารยาทแล้วมั่นคงกับมารยาทที่เราทําไว้เพราะสุดท้ายไม่มีใครหนีการกระทําของตัวเองได้ถ้าเขาไร้มารยาทแล้วเขาจะรับผลที่เขาทําด้วยตัวของเขาเองอย่างน้อยคนที่อยู่รอบข้าง หรือตัวเราด้วยกันเองก็จะทราบว่าเขาเนี่ยก็จะไม่ได้รับการยอมรับหรือถูกมองในแง่ไม่ดีซึ่งสิ่งนี้มันก็จะไม่ได้ทําให้ตัวเขาจเจริญขึ้นดังนั้นเวลาเราเจอคนที่ไร้มารยาทถ้ามองว่าเป็นบทฝึกของเราเราก็จะได้บุญในเรื่องของการบําเพาา็ญอุเบกขาบารมีแล้วเมตตาบรารมีเราก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ถ้ามองว่ามันเป็นเรื่องของเราและก็เรื่องของเขา เราก็จะได้ปัญญาบาร,รมีว่าเราจะจัดการอย่างไรยิ่งถ้ามองว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเกี่ยวข้องกับงานกับภารกิจรับผิดชอบของเราเนี่ยเราก็จะได้ปัญญาว่าเราจะทําอย่างไรในการจะโซ่ปัญหานี้แล้วก็จะทําให้งานของเรามันก้าวหน้าได้ดังนั้นสิ่งหนึ่งเวลาเจอคนที่ไร้มารยาทเราควรจะต้องมีสติแล้วก็มั่นคงแล้วก็ดูหน้าดูหลัง <c oughs> เพราะว่าบางครั้งถ้าเราจะข้ามถนนแล้วถ้าเกิดเขาจะมา แซงเราหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีอันตรายได้ดังนั้นให้มีสตดิดีๆค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์เทียธรรมคะมาราย,ยาทเดี๋ยวเราฟังมานี่ตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนนี้คือมาราย,ยาทเนี่ยสำคัญมากกับการอยู่ร่วมกันในสังคมในการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆที่เราอยู่ด้วยแต่ตอนนี้การเรียนการศึกษาเรื่องของมาราย,ยาทในโรงเรียนก็ค่อนข้างที่จะลดน้อยถอย,อยลงไปค่ะพระอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้บ้างคะ คือด้วยด้วยความเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีเนี่ยก็ทําให้สถาบันทุกสถาบันเนี่ยเหินห่างห่างไกลาจากคาว่าการให้ความสําคัญซึ่งกันและกันการแคร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันพ่อแม่ลูกก็รู้สึกว่าต่างคนต่างอยู่แล้วะนะเมื่อมีมือถือมีคอมพิวเตอร์ครูอาจารย์ก็รู้สึกว่าเริ่มหมดความสําคัญแล้วฟังครูท่านนี้บรรยายออสู่ใน YouTube ไม่ได้นะฟังครู YouTube ดีกว่าแล้วก็ เอนำไปสู่ของการเหินห่างจากความอบอุ่นระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์หรือว่าการแสดงออกที่ให้ความสำคัญซึ่งกันและกันซึ่งตอนนี้เนี่ยในทางสังคมอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปเห็นข้อมูลว่ามาว่ามีการจัดการเรียนการสอนเรื่องมารยาทนี่ประเทศญี่ปุ่นเรามองว่าเออเขามีออสัมมาคารวะนะมีการ รับงานโดยสายารุ่นพี่รุ่นเพื่อนรุ่นน้อง<ฆ>นะอะไรนะเขาจะให้ให้ใช่ไหมแสดงความเคารพตอลอดเลยซึ่งตรงนี้ถามว่าปัจจุบันเริ่มน้อยลง<ฆ>เป็นสังคมของการมึนตึงของสการไม่ยิ้มแย้มไม่อะไรเหล่านี้เนี่ยก็มีผู้เกษียอายุนะ<ฆ>พอ,เ,อเห็นความสําคัญของมารยาทของกาปรปฏิสัมพันธ์เ,เรื่องความเคารพ ก็ไปจัดเป็นชมรมสมาคมตั้งเป็นสถบาบันสอนมารยาทเลยนะค่ะซึ่งทั้งๆที่ว่าประเทศญี่ปุ่น<ๆ>เขามีตรงนี้ดีมากอยู่แล้วประเทศไทยของเราก็มีเช่นกันเริ่มมีกลุ่มคนที่จะไปดูแลเรื่องคุณธรรมเรื่องมารยาทถึงกับในโซเชียลตอนนี้เอาประเด็นนี้มาคุดคุยกันในโซเชียลเลยว่ามารยาทส่งเสริมเรื่องมารยาทเพราะว่าตรงนี้มันจะนําไปสู่ความอบอุน่นความสุขในการอยู่ร่วมกันเพราะมนุษย์เราดังกล่าวแล้วคือสัตว์สังคมดังนั้นก็เลยว่าเอ และจริงๆแล้วเนี่ยต้นบัญญัติมารยาทไทยหรือมารยาทของมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วมาจากไหนก็ไปเห็นข้อมูลเออจริงๆแล้วมาจากศรีคยววตรของพระนะ,ะโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่เป็นประเทศพุทธศาสนาเนี่ยไม่ว,ว่าจะเป็นจีนอินเดียญี่ปุ่นไต้หวันมาทางโซนนี้ก็เป็นลาวเขเมรไทยเนี่ยมาจากศสีคียวตรของพระฉะนั้นถ้าจะดูว่าใครเป็นสัญลักษณ์ของคําว่ามารยาทดีก็คือพระภิสุสงฆ์ นะอย่างเช่นข้อมูลที่จะให้ในวันนี้ตั้งแต่พระองค์เคยสอนไว้เรื่องการแต่งกายพระภิกูุสง์ต้อง,องผมดองคลองผ้ายังไงต้องสอนนะบวชมาแล้วอุปชาอาจารย์ต้องสอนสบงนุ่งครึ่งหน้าแข้งไม่ใช่ว่านุ่งเลยหน้าแข้งอย่างนั้นก็เรียกว่านุ่งชั่วห่มชั่วดังนั้นในหมู่ของสตรีถ้าเกินหัวเข่าขึ้นมานั่นละมารยาทนุ่งชั่วห่มชั่วถ้านุ่งเลื้อยลงไปถึงตาตุ่มนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ ก็เรียกว่าไม่มีสติแล้วสบงหลุดลุยพานุ่มมันจะหลุดลุยก็คือมารยาทไม่ดีนะในหมดของโภชนะปฏิสังยุตก็คือการรับประทานอาหารพระบิณฑษสงก็ต้องเวลาทานนั่งหลังตรงเอาช้อนไปหาปากไม่ใช่เอาปากก้มลงไปหาช้อนนะแล้วก็สอนพระใหม่เนนใหม่ว่าเอถ้าก้มลงไปมันเหมือนไก่นะลูกนะเนี่ยมันไม่ใช่คนไม่ใช่พระไม่ใช่เนนเวลาฉันก็อย่าให้มีเสียงดังเวลาฉันเวลาทานข้าวก็อย่าคุยกัน นี่มยมารยาทต่อไปก็หมวดของการแสดงธรรมเวลาไปเป็นวิทยากรเวลาไปแสดงธรรมให้ญาติโยมฟังอ่ะจะวางตัวยังไง<ช>พอไปถึงแล้วเนี่ยอะไรควรทําไม่ควรทํผู้ที่เจ้าสอนหมวดต่อไปก็คือการปอ,อปกินนักกะในเรื่องอย่างเช่นเรื่องห้องน้ําขับถ่ายขี้เยี่ยวอุจจาระปัสสาวะผู้ทธเจ้าสอนนะเ<ช>ข้าห้องน้ําเสร็จแล้วต้องมีมรารยาทดีต้องคว่ำขันไม่ทิ้งน้ําในขันไว้ครั้งหนึ่งพระอาจารย์รูปหนึ่ง ซึ่งท่านก็สติก็ยังไม่สมบูรณ์ลนะยังไม่ได้เป็นพระอรหันก็ไปเผลออ่างายขันน้ําที่ข้ห้องน้ําไว้เป็นประเด็นเกิดเกือบจะเกิดสังฆเพศอ่ะวัดแตกเลยตอนนั้นนะฉะนั้นเรื่องมารยาทไม่ใช่ของพอดีพอร้ายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็อย่างที่บอกไปแล้วนีโครสามเณรเนี่ยมารยาทดีสุภาพสงบเส,สงเยมสง่า,างา,ามสามารถสร้างศรัทธาให้พระเจ้าอาโศกมหาราชได้ะฉะนั้นถ้าเราดูในวัดพระธรรมกาย ไอ้ต้นแบบมารยาทของพระภิสูสามเนรต้นบุญจริงๆก็คือมาจากใครก็มาจากพระสมมาพุทธเจ้ามาถึงหลวงปู่มาถึงคุณยาอาจารย์แล้วก็ถ่ายทอดมาถึงหลวงพ่อทั้งสองอย่างคุณยาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านมารยาทดีนะถึงแม้ว่าท่านจะเป็นครูบาอาจารย์ของเจ้าอาวาสสอนสมาธิอสอนเรื่องธรรมะเรื่องบุญเรื่องบาปาให้หลวงพ่อทั้งสองนะ พอถึงเวลาท่านก็ต้องกราบหลวงพ่อทั้งสองยกจ้องหลวงพ่อทั้งสองบูชาญ <c oughs> าติโยมมาวัดวันแรกนะเป็นคนใหม่คนเก่าเนี่ยครั้งแรกที่เจอคุณยายคุณยายต้องยิ้มแล้วก็ยกมือไหว้เห็มไหมเอยฉะนั้นตรงนี้แหละถ้าเรามีมารยาทที่ดี <c oughs> มีความเคารพมีสัมมาคารวะมันจะนําไปสู่นี่นิดหนึ่งมันจะนําไปสู่เรื่องความเคารพเลยนะ <c oughs> มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันกันกบเคารพพระพุะทธธรรมพระสงฆ์คืออะไร ปฏิสันถารคารวะตาถ้าคุณมีมารยาทที่ดีมีความเคารพนะรู้จักการวางตัวต่อบคนนุคคลนี้นะต่อสถานที่นี้ต่อจังหวะเวลานี้มันจะนําไปสู่อะไรนําไปสู่การตระหนักนะในคุณงามความดีซึ่งกันและกันถ้าคนนั้นเขามีความรู้เยอะมออีอะไรดีๆเยอะนะเรามีความเคารพอ,อนนมถ่อถมตอนมีมารยาทดีเหมือนหลวงพ่อตะตอนที่ท่านไปเรียนที่ต่างประเทศ <c oughs> ตอนนั้นเปน็นิสิตอยู่ นั่นบอกเออมีครูบาอาจารย์ชอบท่านมากเอ็นดูท่านมากมีความรู้อะไรพิเศษจะเรียกท่านไปแล้วก็สอนท่านเป็นพิเศษท่านก็ถามว่าทําไมเอ็นดูท่านอะไรเงี้ยบอกเนี่ยเป็นลูกศิษย์ที่มารยาทด,ดีนะคารพบครูบาอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์ท่านอื่นเวลานั่งแล้วก็เหยียดแข้งเหยียดขาหรือว่าพูดคุยชงช้างหรือว่าจะเข้าจะออกก็ไม่ให้เกียิครูบาอาจารย์แต่หลวงพ่อตะตะมีความคเคารอามาถึงก็ไหว้คอนจะ กับก็ไหว้ครูบาอาจารย์ขาดน้ําขาดอะไรก็ดูแลดูโต๊ะดูอะไรครูบาอาจารย์อย่างดีเลยนี่ใช่ไหมเป็นผลที่ดีทั้งนั้นเลยฉะนั้นก็ญี่ปุ่นก็จัดการเรียนการสอนเรื่องมารยาทที่เมืองไทยต้องมาดูที่พระภิกษุสงสามเณรโดยเฉพาะ<ห>ที่วัรมกายของเราเนี่ยได้คุณยาอาจารย์เนี่ยเป็นต้นบุญต้นแบบของมารยาทเนี่ยจะทิ้งเสมหาคุณยายเนาะก็เอาพลาสติกมาเอากระดาษหนังสือพิมพ์มาตัดมาวางไว้ในกระโถนจะ คลายเสียงหาออกมาก็เอาที่ชู่ใช่ไหมฮะมาคลายออกแล้วก็พับปิดที่ชู่ด้วยนะแล้วก็ทิ้งเข้าไปในกระถนพอตะไปถามทําไมทําถึงขนาดนั้นอ๋อลูกหลานหรือว่าใครเอาไปทิ้งเขาจะไม่รังเกียจเห็นไหมมาดยาสรุปแล้วคือการตระหนักเอาใจเขามาใส่ใจเราให้เขารู้สึกว่ามีความสุขให้เขารู้สึกว่าอยากจะอยู่ใกล้เรานะเหมือนที่มหากวีวันบอกเออถ้าเราพูดเพราะมันจะดึงคนพูดเพราะมาอยู่ใกล้เราถ้าเราพูดเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยจะทําให้คนอื่น อยากจะพูดเพราะตามเราไปด้วยนะฮะตรงนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมค่ะก็การที่เราจะจากกันไปค่ะก็ขอหลวงพี่กบิวรรณนะคะได้ฝากข้อคิดในวันนีน้เอ่ย <laughs> ถึงนามปากา, <laughs> าค่ะพระมหาสุภเกียรตะะิ <c oughs> ก็ได้ฝากข้อคิดนะคะถึงผู้รับชมรายการเกี่ยวกับเรื่องมารายาทคะ่ะมารายาทเนี่ยเป็นเรื่องของการเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นเรื่องของการฝึกเมตตาการฝึกกร,รุณา ในทางเถรวาทเนี่ยเราอาจจะพูดถึงแค่เมตตาเป็นสําคัญแต่ถ้าพี่น้องชาวพุทธที่เป็นมหายานเขาก็จะพูดถึงกรุณาด้วยแต่ทั้งสองอย่างทั้งเมตตาและกรุณาเนี่ยในมหายานเนี่ยเขาจะเรียกว่าอุบายอุบายคือวิธีการที่จะฝึกใจของเราให้พร้อมต่อการบําเพ็ญเพียรต่อการบรรลุธ,ธรรมในอนาคตดังนั้นเนี่ยการที่เรามีมารยาทเนี่ยมันคือสิ่งที่เราฝึกความเมตตากรุณาเมื่อเราฝึกเมตตากรุณาแล้วเนี่ย เราก็จะมีอุบายในการทําความดีเพื่อจะพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยให้สูงส่งยิ่งยิ่งขึ้นไปก็จะเป็นโอกาสให้เราได้ศึกษาธรรมะได้ปฏิบัติธรรมะเพื่อการเข้าถึงธรรมะแล้วการที่เรามีมารยาทก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นจเจริญรุ่งเรืองจากการที่เรามีเมตตาการุณาอยู่ในจิตแล้วเมตตาการุณาในจิตนี้แหละจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆมาให้เราคนที่มีมารยาทก็จะพบแต่ความสุขคนที่อยู่รอบตัวก็จะเป็นมิตรที่ดีเพราะมารยาท คือความงานแห่งหมู่มิตรพาให้จิตสดใสใจหันษาอยู่ร่วมกันด้วยเมตตาการุณาจะช่วยพาสุขสงบพบพระธรรมสาธุค่ะค่ะวันนี้ค่ะก็กราบขอบคุณพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะที่เมตตามาพูดคุยในรายการในวันนี้ค่ะกราบขอบคุณค่ะ ค่ะการมีมารยาทดีนะคะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเรามีนิสัยบัณฑิตนะคะมารยาทดีเท่ากับเรามีความเป็นบัณฑิตด้วยาจะเป็นคิดดีพูดดีแล้วก็ทําดีนะคะจะได้ฝึกนิสัยดีๆและที่สําคัญค่ะเป็นการฝึกสติข,ของเราในทุกการกระทําด้วยนะคะก็วันนี้ค่ะก็ฝากกันไว้นะคะสำหรับรายการมองโลกเห็นธรรมตอนมารยาทวัดอะไรค่ะก็ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ